และนี่นะฮะก็คือเสียงจากกล้องไม่ใช้ไมค์นี่คือเสียงจากไมค์ B10 ซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนเห็นความแตกต่างไหมครับต่อให้คุณใช้กล้องมือถือแต่ถ้าเสียงมันไม่ชัดเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับตัวนี้มันสามารถไกลได้ถึง30เมตรเลยที่สำคัญชาร์จ1ครั้งนะครับอยู่ได้ถึง 6-7 ชั่วโมงเลยนะฮะบอกเลยว่าคุ้มค่าต่อการใช้งานและการลงทุนมากๆครับราคาครับอยู่ที่มันช่างสบายอ้าวคุณผู้ชมมาทำอะไรกันครับเนี่ยอ๋อเจ้าตัวนี้วันนี้ครับเราอยู่กับเจ้าตัวนี้ครับ Muse X B10 Rock คือชื่อรุ่นของเจ้าตัวนี้ครับมันคือไมค์ไวเลสที่คุณสามารถพกพาไปทำคอนเทนต์ผ่านมือถือของคุณหรือว่ากล้องแบบที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะฮะซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ริมทะเลลองดูทะเลได้และตัวผมเนี่ยอยู่ห่างจากกล้องประมาณเกือบ2เมตรได้ซึ่งเสียงตอนนี้มันชัดมากและมีลมทะเลประมาณนึงนะฮะดูจากผมที่ฟิลของผมได้แล้วก็มีเสียงคลื่นทะเลค่อนข้างดังแต่ตอนนี้ผมใช้ตัว B10 Rock ของ News X อยู่บอกเลยว่าเสียงมันค่อนข้างดีที่สำคัญฮะราคาไม่แรงอย่างที่คุณคิดครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ลองดูก่อนอ่ะเวลาติดก็ง่ายๆสมมติคุณใส่เสื้อยืดนะผมจะติดอ่ะและนี่ก็คือเสียงจาก News X B10 นะครับเสียงชัดเจนเดี๋ยวผมจะลองเปิดแบบไม่ใช้ไมค์ตัวนี้ดูผมจะใช้เสียงจากหน้ากล้องดูดิมันจะต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูครับและนี่นะฮะก็คือเสียงจากกล้องไม่ใช้ไมค์ B10 เป็นเสียงจากกล้องเลยเห็นนะได้ยินเสียงไหมผมจะเบามากได้ยินเสียงคลื่นใช่ไหมเสียงผมจะไม่ชัดเพราะมันไกลอ่ะเดี๋ยวผมจะลองตัดเข้าตัว B10 ตัวนี้นะฮะ B10 ครับเข้าตัวนี้ครับปึ๊กนี่คือเสียงจากไมค์ B10 ลองกันอีกครั้งนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่กลางแจ้งนะครับและตอนนี้ใช้ไมค์ไวเลสของ B10 อยู่ครับเสียงเป็นแบบนี้ครับก็จะมีเสียงบรรยากาศแล้วก็มีเสียงของผมอยู่นะฮะซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนมีเสียงของผมชัดเจนมากกว่าเสียงแอมเบียนรอบๆครับต่อไปจะเป็นเสียงจากหน้ากล้องนะครับนี่ครับนี่คือเสียงจากหน้ากล้องครับอ่ะเป็นไงบ้างเห็นความแตกต่างไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างใช้ไมค์ไวเลส B10 ตัวนี้กับไมค์หน้ากล้องเป็นยังไงนะครับซึ่งจะทำให้คอนเทนต์ของคุณเนี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้นต่อให้คุณใช้กล้องมือถือแต่ถ้าเสียงมันไม่ชัดเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับส่วนสเปคนะครับของตัว B10 นะครับ Rock ของ Muse X ตัวนี้นะครับก็จะมี1 receiver นะครับแล้วก็1 transmitter นะครับผมซึ่งสามารถพกพาง่ายๆเสียบเข้ากล้องเสียบเข้ามือถือติดเลยนะครับผมเราจะมาลองกันว่านะครับระยะความไกลระหว่างตัวรับกับตัวส่งเนี่ยมันไกลได้แค่ไหนเพราะว่าในสเปคเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้มันสามารถไกลได้ถึง30เมตรเลยแต่ตอนนี้ผมไม่สามารถเดินได้ไกลขนาดนั้นแต่ผมจะลองดูว่าผมจะเดินห่างจากตากล้องได้ไกลแค่ไหนนะฮะนี่ผมเริ่มถอยไปเลยตอนนี้น่าจะสัก4เมตร5เมตรฮะเสียงชัดไหมฮะยังชัดใช่ไหมเห็นไหมผมบอกแล้วคุณสามารถเดินไกลๆหรืออยากได้ภาพกว้างๆได้เลยสมมติคุณอยากได้แบบแลนด์สเคปตัวนี้ก็จะได้ภาพแบบแลนด์สเคปที่ต้องการเนี่ยเห็นไหมตัวผมก็จะเล็กลงในเฟรมแต่เสียงยังชัดอยู่ถ้าเป็นเสียงจากหน้ากล้องเนี่ยมันก็จะไม่ชัดเพราะถ้าเป็นเดี๋ยวผมทำให้ดูตอนนี้ผมอยู่ประมาณจากตากล้องเกือบประมาณเกือบ8เมตรได้อ่ะ8เมตรตอนนี้ยังเสียงชัดอยู่นะฮะแต่เดี๋ยวผมจะลอง8เมตรผมจะใช้เสียงที่ใช้จากไมค์หน้ากล้องนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะเห็นไหมไม่ได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงทะเลแล้วเนี่ยฮัลโหลได้ยินเสียงของไมค์หน้ากล้องอ่ะและนี่ก็ตัดเข้ามาเป็นไมค์ B10 ครับอ่ะความชัดความเสียงของมันเป็นแบบนี้คุณจะสามารถ create shot ของคุณนะครับให้มันแบบมีทั้งมุมแคบมุมกว้างได้ผ่านเจ้าตัวนี้ครับผมเจ๋งมากๆนะครับเพราะว่าสเปคของมันเนี่ยสามารถยืนยันว่าการันตีว่ามันสามารถไกลได้ถึง30เมตรเลยที่สำคัญชาร์จ1ครั้งนะครับต่อการใช้งานของมันเนี่ยชาร์จ1ครั้งอยู่ได้ถึง 6-7 ชั่วโมงเลยนะฮะบอกเลยว่าคุ้มค่าต่อการใช้งานและการลงทุนมากๆครับต่อไปฮะมาพูดถึงราคาเจ้าตัวนี้ครับ Muse X B10 Rock ตัวนี้ครับราคาครับอยู่ที่ 4,500 บาทนั่นแหละครับก็คือราคาของเจ้าตัวนี้ครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะฮะถ้าใครสนใจอยากซื้อก็มาซื้อได้ที่ร้าน Music Entrance ทุกสาขาครับไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทาง Shopee Lazada เว็บไซต์นะฮะหรือหน้าร้านตามสาขาต่างๆของ Music Entrance นะครับลอง follow กด subscribe กันได้เดี๋ยวตอนนี้นะฮะผมจะลองไปริมทะเลแล้วก็จะไลฟ์ผ่านมือถือซะหน่อยโดยใช้เจ้านุก B10 ตัวนี้ฮะอยากรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมไปดูกันดีกว่ามันเกี่ยวกันไหมที่เธอได้เดินเข้ามาที่เธอได้มาสบตาตัวฉันจึงเป็นแบบนี้มันเกี่ยวกันไหมเมื่อไรที่เธอนั้นยิ้มให้ฉันแล้วโลกก็เปลี่ยนไปแต่ผมก็เพราะว่าเธอใช่หรือเปล่ามันเกี่ยวกันไหมเธอได้เดินเข้ามาที่เธ
ธอได้มาสบตาตัวฉันจึงเป็นแบบนี้มันเกี่ยวกันไหมเมื่อไรที่เธอนั้นยิ้มให้ฉันแล้วรอเขาเปลี่ยนไปให้พ้นก็เพราะว่าเธอใช่หรือเปล่าโอ้โหจบไปแล้วครับทุกคนเป็นไงบ้างอยากฟังเพลงไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยฮะไลค์กันมาได้เลยตอนนี้เสียงชัดแจ๋วไหมครับผมได้ยินเสียงผมชัดนะเป็นไงฮะอยากฟังเพลงไหนทักผมกดไลค์กดแชร์กันมาได้เลยฮะตอนนี้บอกเลยว่าเสียงชัดมากเรามาจบคลิปด้วยกล้องนี้กันเลยดีกว่านะฮะว่าตอนนี้ผมเล่นไลฟ์ให้คนตอนนี้ภาพนี้ที่ทุกคนดูอยู่เสียงที่คุณกำลังฟังเนี่ยอัดผ่านมือถือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นฮะเนี่ยอย่างที่กล้องเราอินเสิร์ตผ่านมือถือแค่เครื่องเดียวริมทะเลแสดงว่าคุณจะทำคอนเทนต์อยากไลฟ์หรือว่าอยากถ่ายวิดีโอเล่นกีตาร์ร้องเพลงริมทะเลโดยให้เสียงทะเลหรือเสียงลมไม่เข้าได้ผ่านเจ้าตัวนี้ครับนี่ครับด้วยเจ้าตัวนี้ครับ New XB 10นะครับร็อกนะครับราคาอย่างที่บอกไปนะครับ 4,500 บาทบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มค่ามากๆอยากไลฟ์ริมทะเลกลางคนเยอะๆหรือว่ามีแอมเบียนมีลมทะเลมีคลื่นหรือว่าอยู่กลางผู้คนมากมายนะฮะอยากมีเสียงชัดๆเคลียร์ตัวนี้ตัวเดียวจบครับสนใจนะฮะสั่งซื้อได้เลยที่ Music Enhance ทุกสาขาครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Shopee Lazada นะครับ YouTube Subscribe แล้วก็ Message มาคุยกับเราได้เลยทุกช่องทางเรามีขายบอกเลยราคาพิเศษสุดๆล็อตแรกมาไม่มากครับมาน้อยมากถ้าใครอยากได้รีบจัดครับราคาแค่นี้คุ้มค่ามากๆและเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ผมขอไลฟ์ต่อแล้วเจอกันครับ